ชิคพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเราได้จัดทุกปีนะครับการอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นของเราก็อยากเรียนว่าขั้นตอนในการที่เราจะดำเนินการสอบสวนอะไรทางวินัยอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่ยึดมั่นในสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะฝากก็คือมันก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายตามมาตรฐานนะครับผู้ที่ถูกลงโทษผิดจริงก็สมควรจะถูกลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิดก็ไม่สมควรจะถูกลงโทษพนักงานสอบสวนทางวินัยเราก็ต้องยึดถือหลักธรรมาภิบาลนั่นคือหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมด้วยสองในหกของหลักธรรมาภิบาลก็มีหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมนะครับเราจะต้องทำงานร่วมกันไปอีกนะครับตลอดกาลนานนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเทศบาลต่างๆอบต.ต่างๆร่วมมือร่วมไม้กันช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้าดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนนะครับเราเป็นข้าราชการที่มีศักดิ์มีศรีเป็นข้าราชการใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องดูแลพี่น้องประชาชนในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรนะครับท่านเบื้องระวีจันนาโปร่งเงยท่านเสียงดังๆท่านดีใจเสียงหลายเวลานะคุณท่านและคุณวิทยากรขอบคุณคุณรัตกรทองงามวิทยากรคุณสุเทพโคตรคุ้มนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขอจมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ